คุณกำลังอยู่กับ thaifranchisetv.com สวัสดีครับท่านผู้ชมเว็บไซต์ Thai Franchise Center นะครับเป็นเว็บไซต์รวมธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในไทยนะครับหรือว่าชมผ่านเว็บ Thai Franchise TV นะครับที่ตอนนี้จะมีอยู่หลากหลายรายการโทรทัศน์บนหน้าเว็บไซต์นะครับผมวันนี้ผมมาอยู่ในงาน Thailand Franchise Business Opportunity 2024วันนี้ย่างเข้าสู่วันสุดท้ายของงานแล้วนะครับในส่วนของธุรกิจแฟรนไชส์นั้นมีหลากหลายธุรกิจมากนะครับในงานนี้หนึ่งในธุรกิจนั้นจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของนมสดนะครับแล้วก็ยังมีไอศกรีมนะครับแล้วก็มีโยเกิร์ตด้วยนะครับบอกชื่อนี้ไปหลายๆท่านคงรู้จักนะครับวันนี้ผมมาอยู่กับคุณวรวิทย์วงแสนประเสริฐนะครับเป็น MD ของบริษัทฮอกไกโดโมริโมโตะจำกัดหรือว่าแฟรนไชส์ย่อฮอกไกโดมิลนะครับสวัสดีครับคุณวรวิทย์ครับผมนะครับในส่วนของธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยเท่าที่ทราบมาตอนนี้มีหลากหลายสาขามากเลยนะครับแล้วก็อยากให้คุณวรวิทย์หรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณตุ้ยแล้วกันนะครับคุณตุ้ยช่วยเล่าความเป็นมาของฮอกไกโดมิลนิดนึงนะครับเลยว่าเราเวลาเราช้อปปิ้งเนี่ยซื้อสินค้าตรงซูเปอร์มาร์เก็ตครับออกมาปุ๊บเนี่ยต้องเจอช็อปฮอกไกโดมิลเป็นประจำแล้วงี้ดีกว่าหลากหลายสาขามากผมไปเจอมาแล้วก็อยากทราบว่าคุณตุ้ยมีแนวความคิดในการทำธุรกิจยังไงแล้วก็ความเป็นมาของฮอกไกโดมิลด้วยนะครับผมเชิญครับเริ่มจากที่ผมได้มีโอกาสไปญี่ปุ่นบ่อยๆนะครับแล้วก็เพลินว่าโชคดีที่มีเพื่อนที่มีฟาร์มอยู่ที่โน่นเราก็ได้เข้าไปในฟาร์มนะครับแล้วก็ได้ลิ้มรสของนมฮอกไกโดเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมรสชาติเขารู้สึกมันอร่อยอะครับก็พยายามค้นหาว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรก็จริงๆก็ได้รู้ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงดูวัวด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งสภาพอากาศของเขาและสิ่งที่เขาต่างจากเรามากๆคือเรื่องความเข้มข้น ก็เลยได้กลับมาที่เมืองไทยครับก็ได้ปรึกษากันว่าเป็นไปได้ไหมที่จะให้คนไทยมีโอกาสได้ทานนมพรีเมียมนะครับก็เลยได้ศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ได้รับโนฮาวช่วงต้นจากทางเพื่อนนะครับในการจัดตั้งโรงงานที่นี่แต่ว่าน้ำนมดิบเนี่ยเราใช้คอนแทคฟาร์มที่นี่นะครับซึ่งเราคัดเลือกฟาร์มมาแล้วประมาณ 2-3 ฟาร์มนะครับที่จะส่งนมดิบให้เรานะครับโดยการที่เราเข้าไปดูแลเรื่องกระบวนการให้อาหารหรืออะไรว่าอะไรที่ใช้ได้อะไรที่ใช้ไม่ได้แล้วก็ตั้งมาตรฐานในการรับน้ำนมดิบไว้สูงซึ่งแน่นอนครับมันจะตามมาด้วยเรื่องของราคานะครับซึ่งเราก็ยินดีจ่ายส่วนนั้นเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ดีก่อนที่จะนำเข้าสู่โปรเซสของการผลิตอีกทีนะครับก็คือหมายถึงว่าเน้นคุณภาพเป็นหลักถูกไหมฮะเพราะว่าคอนแทคฟาร์มก็จะมีหลากหลายแต่ทางนี้ก็คือจะสกรีนให้ได้มีมาตรฐานที่สุดถูกไหมฮะแล้วทีนี้ในส่วนของช็อปที่ผมเรียนไปเมื่อช่วงต้นหมายว่าฮอกไกโดมิลเองก็ขยายในรูปแบบแฟรนไชส์ด้วยตอนนี้มีกี่สาขาบ้างแล้วก็อยากให้คุณตุ้ยช่วยอธิบายเรื่องของsuccess story ของธุรกิจแฟรนไชส์สาขาที่ดูแลโอเคเลยนะครับใช่ครับตอนนี้จำนวนสาขาของฮอกไกโดเองอยู่ที่43สาขานะครับเป็นสาขาแฟรนไชส์อยู่23สาขานะครับของบริษัทแม่เอง20นะครับใน23สาขานี้ก็มีหลายสาขานะครับที่เรียกว่าเป็นbest case แล้วกันนะครับอย่างเช่นที่สาขาแหลมทองระยองนะครับซึ่งตอนนี้เปิดมาได้ประมาณ6เดือนแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นสาขาต่างจังหวัดที่ยอดสูงมากเทียบเท่ากับยอดที่สูงอยู่ในกรุงเทพเลยนะครับส่วนอย่างเช่นอีกสาขานึงก็เป็นสาขา The Circle นะครับตรงนี้เป็นไทป์ B ซึ่งจะมีนอกจากนมไอศกรีมแล้วก็ยังมีพวกเบเกอรี่ที่เป็นอาราคาร์ทนะครับเป็นสินค้าสั่งทำนะครับแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มอย่างเช่นมิลช์เชคนะครับแล้วก็มีฟรุตจูซแล้วก็ฟรุตโซดานะครับตรงนี้ก็เรียกว่ายอดขายค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีครับอยากจะถามจริงๆว่ายอดขายประมาณเท่าไหร่นะครับก็ทีนี้เมื่อสักครู่คุณตุ้ยเกิดมาละสินค้ามีเท่าที่ฟังดูนี่หลากหลายเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีตัวไหนที่เป็นคือตอนนี้มีคร่าวๆนี่ประมาณสักกี่โปรดักต์กี่ SKU บ้างแล้วตัวไหนที่ขายดีที่สุดครับผมตอนนี้หลักๆของเราจะเป็นนมนะครับซึ่งนมเนี่ยเราก็พัฒนาต่อเนื่องมาตลอดอย่างเช่นเดิมทีเราก็มีอยู่6รสชาติอย่าง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
เราก็ออกรสชาติมานูก้าฮันนี่นะครับมานูก้าฮันนี่ใช่ครับซึ่งเป็นน้ำผึ้งจากนิวซีแลนด์นะฮะซึ่งจะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงนะครับต่อมาอีกเดือนนึงถัดมาเราก็เริ่มมาออกมันตัวไวท์ช็อกโกแลตครับตัวนี้เราใช้เบลเยียมไวท์ช็อกโกแลตเข้าไปผสมจริงๆนะครับเบลเยียมช็อกโกแลตชื่อดังใช่ฮะใช่แล้วก็ใช้วัตถุดิบคุณภาพดีนะครับอย่างเดือนนี้นะครับก็เป็นซากุระครับนะครับซากุระนี่รสชาติเป็นไงมันจะออกหอมเหมือนกลิ่นดอกไม้นะครับต้องลองทานครับแต่ว่าของเรานี่เป็นกลิ่นซากุระจริงๆนะฮะไม่ใช่เอาสตรอเบอรี่เอาเชอร์รี่อะไรมามิกซ์แล้วก็ใส่เข้าไปไม่ใช่ครับเพราะว่าตัวนี้มาจากญี่ปุ่นเลยนะครับตรงนี้ต้องลองดูครับต้องอยากรู้โอเคครับแหมเกินมาซะน่าดื่มอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากก็แหมเกินมาน่าสนใจมากทีเดียวครับคือเหมือนว่าเราจะมีการพัฒนารสชาติใหม่ๆอยู่เรื่อยๆถูกไหมฮะสำหรับลูกค้าที่เป็นสาขาแฟรนไชส์เราด้วยใช่ครับเมื่อสักครู่ได้ยินคุณตุ้ยบอกไว้เรื่องของไทบีก็คือทราบผมเองทราบมาว่ามีรูปแบบการลงทุนแฟรนไชส์เนี่ยอยู่3แบบอยากให้คุณตุ้ยอธิบายนิดนึงว่ามีกี่แบบแล้วก็เม็ดเงินของการลงทุนนะครับคนที่เข้ามาอยากเรามีโลเคชันแบบไหนที่จะเหมาะสมนะคุณตุ้ยอธิบายไปได้เลยนะครับว่าต้องไปอยู่นะในส่วนของห้างสรรพสินค้าอย่างเดียวไหมหรือพี่มีสถานที่อยู่สแตนด์อะโลนจะเปิดได้ไหมนะครับแล้วก็คนที่จะมาทำเนี่ยต้องมีคุณสมบัติประมาณไหนคร่าวๆก็ได้ครับครับสำหรับลักษณะของแฟรนไชส์เราเนี่ยจะมีทั้งหมด3แบบนะครับแบบแรกเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเทคโฮมนะครับเทคโฮมเนี่ยพื้นที่จะอยู่ที่ประมาณ15ตารางเมตรและเงินลงทุนอยู่ประมาณ1.5 ล้านนะครับสินค้าที่ให้จำหน่ายก็คือนมกับไอศกรีมนะครับแล้วก็แบบที่2เนี่ยซึ่งแบบที่2นี่เป็นแบบที่เราขยายเยอะช่วงนี้ค่อนข้างซักเซสนะครับก็เป็นจะมีพื้นที่30ตารางเมตรนะครับใหญ่ขึ้นตรงนี้จะเริ่มมีซิตติ้งครับอย่างโต๊ะเก้าอี้อย่างเงี้ยที่เราเห็นนะครับประมาณ20ซีทได้ครับผมครับตรงนี้30ตารางเมตรเนี่ยถามว่านอกจากนมและไอศกรีมแล้วจะเริ่มมีเมนูสั่งทำขึ้นมาเป็นเมนูอาลาคาร์ทนะครับอย่างเช่นขนมปังโทสต์ขนมปังฟาร์มเฮาส์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนเครื่องดื่มก็จะมีมิลค์เชคนะครับซึ่งเราใช้นมสดเรามาเป็นวัตถุดิบในการปั่นนะครับนอกจากมิลค์เชคแล้วยังมีฟู้ดจูสนะครับแล้วก็ยังมีฟู้ดโซดาซึ่งเป็นน้ำผลไม้โซดานะครับซึ่งกำลังได้รับความนิยมครับผมตรงนี้ก็ส่วนไซส์ที่3เนี่ยเป็นแบบที่2นี้เงินลงทุนมันเท่าไหร่2ล้านบาทครับตัวแรก1.5 ล้านใช่ครับใช่ครับตัวสุดท้ายนี่คือตัวใหญ่สุดนะครับก็พื้นที่อยู่ประมาณ50ตารางเมตรตรงนี้นอกจากไอศกรีมแล้วก็สินค้าสั่งผลิตแล้วเนี่ยยังมีข้าวนะครับซึ่งเป็นข้าวสไตล์ญี่ปุ่นนะครับตรงนี้ถามว่าเป็นโปรเจกต์ที่เรากำลังสร้างโปรโตไทป์อยู่นะครับเพื่อให้ลูกค้าได้เข้ามาลองดูลักษณะเหมือนจะเป็นช็อปที่เป็นเรสโตรองอะไรประมาณนึงหรือเปล่าใช่ครับจะเป็นเหมือนคาเฟ่ทีเรียแล้วฮะเป็นเหมือนคาเฟ่ทีเรียครับผมอันนี้แบบที่3นี่ประมาณประมาณ2.5 ล้านครับครับผมแต่ตอนนี้ที่ขยายเยอะจะเป็นไทบีใช่ครับใช่ครับผมค่อนข้างจะซักเซสครับครับแล้วแบบที่3นี่มีตัวอย่างหรือว่ามีโปรโตไทป์มีต้นแบบตอนนี้ยังนะครับพอดีช่วงนี้บริษัทแม่กำลังหาโลเคชันอยู่ในการลงนะครับคือยังไงบริษัทแม่ต้องเป็นคนเปิดต่อโอเคแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันใช่ครับใช่ครับโอเคครับผมทีนี้เงินลงทุนพอทราบคร่าวๆแล้วเรื่องของmarketing fee royalty fee มีเก็บยังไงบ้างไหมครับผมอันนี้ตรงนี้เราเก็บ marketing fee อยู่ที่ 6% นะครับจากยอดขายโทษครับ royalty fee 6% และ marketing fee 2% นะครับจากยอดขายต่อเดือนนะครับครับผมโอเคแล้วสิ่งที่ทาง Franchisee จะได้รับนี่ก็คือจะมีเรื่องของวัตถุดิบแล้วแต่ละเดือนนี้เขาต้องออเดอร์ยังไงบ้างครับผมคร่าวๆก็ได้ครับครับผมจริงๆเราจะมีระบบโพสต์นะครับที่ขายหน้าร้านเนี่ยซึ่งจะประมวลผลอยู่แล้วว่าวันนึงขายอะไรไปบ้างเราจะส่งข้อมูลนี้ไปที่เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางนะครับตรงนี้เราก็จะทำงานร่วมกันระหว่างทางแฟรนไชส์เองแล้วก็ Area Manager ของเราในการที่จะสั่งสินค้าครับง่ายมากครับเพราะว่ามันสามารถออนไลน์สั่งได้นะครับใช่ครับทราบเรื่องขายวันต่อวันเลยใช่ใช่ครับครับทีนี้ผมถามเยอะนิดนึงครับเพราะว่าเสมือนตัวเองเป็นคนซื้อแฟรนไชส์แล้วการเทรนนิ่งล่ะการหาบุคลากรทางนี้ช่วยรีครูทคนให้ไหมหรือว่าต้องไปหาเองแล้วก็ต้องเทรนนิ่งแล้วก่อนจะเปิดร้านจริงต้องใช้เวลาประมาณกี่วันนี้ครับตรงนี้ในส่วนของเทรนนิ่งนะครับ
เราจะมีการเทรนนิ่งที่บริษัทประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปออนไซต์อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งรวมกันก็ประมาณสัก2อาทิตย์อะครับแต่ถามว่าตรงนี้ถ้าลูกค้ายังไม่มั่นใจเนี่ยเราก็สามารถที่จะอยู่ต่อได้ในวันเปิดร้านนะครับเราก็จะให้อาร์เอ็มแมเนเจอร์ให้สตาฟของเราไปคอยดูแลนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องการหาบุคลากรเนี่ยจริงๆแล้วแฟรนไชส์เนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนคอนซัลท์นะครับด้านงานด้านบุคลากรเนี่ยจะต้องเป็นหน้าที่ของแฟรนไชส์ในการหาเพียงแต่ว่าโอเคในเมื่อเราเป็นคอนซัลท์เราก็จะบอกว่าเอ้ยควรจะไปหาที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วที่ได้มาควรจะคัดยังไงควรจะเทรนเขายังไงให้เขาอยู่กับเรานานๆเสมอว่าเราเป็นพี่เลี้ยงใช่ครับใช่ต้องแยกหน้าที่กันนะครับไม่ใช่หน้าที่ของซอโอเคอันนี้ชัดเจนมากครับที่คุณตุ้ยบอกชัดเจนมากก็คือว่าการหาบุคลากรเนี่ยแฟรนไชส์ดีที่สุดเลยแฟรนไชส์เป็นคนหาเองจะดีที่สุดเพราะบางทีก็จะเป็นในพื้นที่นั้นๆที่เขารู้จักกันอยู่แล้วด้วยใช่ไหมฮะโอเคทีนี้ทราบเรื่องการลงทุนไปแล้วเรื่องของคุณสมบัติไปแล้วทำเลล่ะครับทำเลต้องเป็นจำเป็นต้องไปในห้างไหมหรือว่าสถานที่อยู่ข้างนอกพอได้ไหมแล้วก็เหมาะกับรูปแบบไหนหน้าโรงเรียนแหล่งชุมชนหรืออะไรครับก็ตอนนี้หลักๆของเราจะอยู่ในห้างนะครับก็ในห้างแล้วก็ในคอมมูนิตี้มอลล์นะครับแต่ตอนนี้เรากำลังขยายไปในส่วนของโรงพยาบาลโรงเรียนอยู่นะครับแล้วก็ชุมชนก็ไวๆนี้จะได้เห็นแล้วครับแต่คิดว่าด้วยความที่สินค้าเป็นนมเนี่ยคือทานทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพฉะนั้นแค่ทำเลที่ว่ามาเนี่ยผมว่าน่าจะไปได้ดีครับก็นั่งเยอะเลยครับผมใช่ครับโอเคนะครับได้ทราบมาส่วนของผู้ที่ติดตามชมผ่านหน้าเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์นะครับหรือไทยแฟรนไชส์ทีวีก็คุณตุ้ยก็จะมีบางสิทธิพิเศษบางอย่างให้สำหรับคนที่ดูผ่านคลิปนี้แล้วคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติที่จะลงทุนรูปแบบนี้นะครับหรือว่าคอนแทคเข้ามาที่ทางบริษัทฮอกไกโดนะครับผมคุณตุ้ยพอมีอะไรบ้างไหมเอ่ยครับก็ตอนนี้ถ้าใครดูไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์อยู่ตอนนี้นะครับถ้าโทรเข้ามาสำหรับ5ท่านแรกนะครับทางบริษัทจะมีอะไรพิเศษให้นะครับตรงนี้ยังไงขออุบไว้ก่อนนะแต่ว่าได้ตัดสินใจแน่นอนครับก็คือมีพิเศษให้ชัวใช่ครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับครับผมนะครับผมแล้วก็ทีนี้ท้ายสุดนี้แล้วนะครับก็ท่านไหนสนใจอยากลงทุนหรือว่าจะโทรศัพท์มาสอบถามเรื่องของทำเลว่าตัวเองมีทำเลแบบเนี้ยเหมาะสมไหมนับต้องติดต่อทางฮอกไกโดมิลช่องทางไหนได้บ้างครับผมนะครับครับผมสำหรับเบอร์โทรนะครับก็0834933311นะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ hokkaidomilk.com นะครับครับผม Facebook ก็มี Facebook ใช่ไหมครับก็มีครับhokkaido/franchise ครับก็มีทุกช่องทางนะครับเดี๋ยวนี้ก็ง่ายมากเซิร์ชบน Google ก็เจอแล้วนะครับผมวันนี้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับแล้วก็คิดว่านักลงทุนหลายๆท่านก็สนใจเพราะว่าฮอกไกโดมิลเนี่ยผมเรียนตามตรงว่าไปที่ไหนก็เจอแทบจะทั้งนั้นเลยนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณตุ้ยหรือคุณวรวิทย์มากนะครับที่ให้เกียรติมาให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับผม